ขอเชิญท่านวรรณรัตน์ชานุกูลครับท่านประธานที่เคารพผมได้แพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนากล้าผมขอถามกระทู้สดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังต่อไปนี้นะครับท่านประธานครับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาหรือเรียกกันง่ายๆว่ามอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการคมนาคมขนส่งที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังโคราชและภาคอีสานรวมทั้งประเทศในกลุ่มอินโดจีนที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลมีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ใช้ถนนมิตรภาพหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข2ถึงในเวลานี้อยู่ในภาวะที่มีการจราจรแออัดและหนาแน่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่สำคัญการจราจรจะหนาแน่นและติดขัดมากเป็นพิเศษซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางและการสูญเสียพนักงานเชื้อเพลิงแล้วยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่นำมาถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากในแต่ละปีอีกด้วยดังนั้นมอเตอร์เวย์สายนี้จึงถือว่าเป็นความหวังใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนชาวโคราชและชาวอีสานรวมทั้งพี่น้องคนไทยทั้งประเทศตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทุกคนต่างเฝ้ารอที่จะใช้ถนนสายนี้กันมาช้านานโครงการนี้จึงถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุนของกระทรวงคมนาคมและอยู่ในมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือที่เรียกว่า PPP Fast Track ของกระทรวงการคลังเพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนและบริหารจัดการในรูปแบบที่เรียกว่า PPP Cross Cost ตัวเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานระบบและจัดเก็บรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ภาครัฐตัวเอกชนจะได้รับค่าจ้างตอบแทนในการดำเนินงานและค่าบำรุงรักษาพร้อมทั้งจ่ายคืนค่าก่อสร้างงานระบบตามกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2560และได้มีการลงนามสัญญาก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ2560ซึ่งครั้งแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าการก่อสร้างเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากจนกระทั่งบัดนี้พ.ศ. 2567แล้วการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามท่านประธานครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางสายนี้ในช่วงที่มีการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จไปแล้วคือช่วงปากช่องนครราชสีมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับรถ4ล้อโดยไม่เก็บค่าผ่านทางผมจึงให้ขอถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไปนี้ว่า1ความล่าช้าของการก่อสร้างของโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใดและในขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วการที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดใช้งานบางส่วนในช่วงปากช่องนครราชสีมาโดยไม่เก็บค่าผ่านทางจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์นั้นก็ถือว่าประชาชนได้รับประโยชน์และได้รับความสะดวกเป็นอย่างมากในระดับหนึ่งและถามว่าจะเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อใดจะสามารถเสร็จสิ้นภายในปี2561นี้หรือไม่ครับขอบคุณครับนี่เป็นคำถามแรกครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยครับท่านมณพรเจริญศรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านสมาชิกนะคะท่านวรรณรัตน์ชานุกูลนะคะ
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคชาติพัฒนากล้าต้องขอถือโอกาสขอบพระคุณสำหรับคำถามนี้นะคะเพราะจะเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงคมนาคมจะได้รายงานถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง M6 ค่ะดิฉันขอนำสไลด์นะคะจากคำถามของท่านสมาชิกนะคะค่ะท่านประธานที่เคารพคะโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 นะคะระหว่างสายบางปะอินนครราชสีมาเป็นระยะทางทั้งสิ้น196กิโลเมตรซึ่งแบ่งเป็นงานโยธาสำหรับก่อสร้าง40สัญญานะคะและงานระบบซึ่งเป็นระบบที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสิ้นจำนวน9ด่าน1สัญญาปัจจุบันมีความก้าวหน้างานโยธานะคะก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน29สัญญาและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้นนะคะ11สัญญาฉันได้ขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าช่วงเริ่มต้นของก็คืออยู่ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างนะคะแล้วก็อีกปลายที่เห็นภาพสีแดงๆก็คืออยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างสัญญาแล้วก็ช่วงสีน้ำเงินคือช่วงที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะซึ่งในประเด็นของความล่าช้าค่ะท่านประธานกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะที่จะเร่งรัดงานก่อสร้างทั้งในส่วนของการก่อสร้างในส่วนของงานโยธาและงานระบบโดยให้ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกสัญญาภายในเดือนธันวาคมปี2568ค่ะโดยมีเป้าหมายดังนี้ค่ะ 1. เราสามารถที่จะเปิดทดลองให้บริการฟรีตลอดเส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะถึง2569ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเริ่มเก็บค่าผ่านทางในช่วงต้นปีของปี2569ค่ะท่านประธานคะขอให้ดูถัดไปค่ะซึ่งเป็นสไลด์ที่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยว่าในบางช่วงที่อยู่ในระหว่างงานก่อสร้างค่ะนะคะก็ดิฉันจะฉายภาพให้ดูนะคะว่าปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าในบางสัญญานะคะก็ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6นะคะคือบางปะอินนครราชสีมาเกิดจากการดำเนินการก่อสร้างที่มีขั้นตอนต่างๆนะคะอยู่4ประเด็นซึ่งเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้งานล่าช้านะคะโดยในประเด็นแรกค่ะท่านประธานคะจะเห็นว่าสภาพพื้นที่ในขั้นตอนของการก่อสร้างได้เปลี่ยนไปนะคะจากขั้นตอนของการออกแบบตัวอย่างเช่นนะคะแบบก่อสร้างเดิมที่พื้นที่มีลักษณะพื้นที่ราบแต่ปัจจุบันสภาพเปลี่ยนเป็นบ่อที่ขุดลึกแล้วก็สภาพที่มีการสำรวจกับตอนก่อสร้างจริงก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแบบนะคะซึ่งงานปรับถมดินพื้นที่เป็นงานก่อสร้างสะพานซึ่งต้องข้ามบ่อน้ำลึกแล้วก็คงบ่อน้ำนั้นไว้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้บ่อน้ำลึกดังกล่าวนะคะในประเด็นที่2ค่ะการปรับปรุงรูปแบบวิศวกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันของพื้นที่เช่นดังในภาพนะคะว่าสภาพภูมิประเทศก็เป็นสภาพที่หินแข็งจึงต้องปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบฐานรากค่ะในประเด็นที่3นะคะจะเห็นว่าการปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้างของเขตสาธารณูปโภคนะคะหรือความจำเป็นของหน่วยงานโครงการก่อสร้างเพื่อให้ตัดผ่านดังในรูปเห็นไหมคะท่านประธานว่าแนวก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวนะคะจะต้องผ่านระบบคลองน้ำชนประทานทำให้เราจะต้องเพิ่มระยะห่างของต่อหม้อสะพานเพื่อยังคงระบบชนประทานนั้นไว้ให้กับพี่น้องประชาชนต้องใช้น้ำจากระบบคลองชนประทานดังกล่าวจึงต้องมีการเปลี่ยนแบบนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับรูปแบบของกรมชลประทานและคงคลองน้ำเหล่านั้นไว้ค่ะในประเด็นที่4นะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทางของ2ชุมชนฝั่งถนนนะคะซึ่งมีปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะว่าเมื่อถนนหรือความเจริญไปสู่ชุมชนใดก็จะมีประเด็นที่พี่น้องประชาชนได้ร้องขอหลังการก่อสร้างเสร็จว่าพี่น้องประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมานั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราต้องมีการปรับปรุงแบบให้พี่น้องประชาชน2ฝั่งถนนนะคะสามารถสัญจรเดินทางไปได้นี่คือประเด็นคำถามแรกของท่านสมาชิกค่ะปัญหาแล้วก็ความล่าช้าจึงขอสรุปในเรื่องของความล่าช้าทั้ง4ประเด็นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานสำหรับคำถามแรกค่ะครับขอบคุณครับขอเชิญท่านวนัชใช้สิทธิ์ในรอบที่2ครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
ผมคำถามขอถามคำถามต่อไปนะครับคือคำถามที่สองผมถามว่าช่วงเส้นทางที่เปิดให้ประชาชนใช้ไปพรางก่อนคือช่วงปากช่องนครราชสีมาดังได้กล่าวมาแล้วนั้นปรากฏว่าสภาพของผิวจราจรยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานที่ดีพอกล่าวคือมีผิวถนนมีความขรุขระไม่เรียบทำให้รถเกิดความสั่นสะเทือนวิ่งกระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคอสะพานและตรงรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตทั้งสองแผ่นที่เชื่อมต่อกันนะครับถามว่าท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับท่านรัฐมนตรีครับครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะในประเด็นคำถามที่สองของท่านสมาชิกนะคะเรื่องของผิวจราจรที่มีความขรุขระแล้วก็เรื่องของรอยต่อเรื่องของความไม่เรียบร้อยของผิวการจราจรดังกล่าวนะคะกรมทางหลวงได้เปิดทดลองให้ใช้บริการช่วงของปากช่องถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะคะโดยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567ที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการเปิดบริการให้เต็มรูปแบบก็คืออย่างที่ฉันเรียนตั้งแต่แรกก็คือในช่วงของเริ่มต้นปีงบประมาณ2569นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสติผู้ใช้ถนนในช่วงทดลองนะคะที่เราใช้เปิดบริการที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 20,000 คันต่อวันแต่ในขณะที่เราเปิดทดลองให้ใช้ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากพื้นผิวจราจรหรือว่าช่วงรอยต่อสะพานคอนกรีตแต่อย่างใดแต่ด้วยความห่วงใยของท่านสมาชิกนะคะเราเองนะคะกรมทางหลวงก็ได้ใส่ใจในเรื่องของพื้นผิวจราจรหรือว่าคอสะพานที่จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุเราขณะนี้เราได้กำชับและได้ลงไปดูจุดแต่ละจุดนะคะที่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยแต่ขอให้ได้เชื่อมั่นว่าทุกเส้นทางนะคะทุกพื้นที่ของเส้นทางดังกล่าวกรมคมนาคมกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงนะคะได้มีความใส่ใจแล้วก็จะลงไปดูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของผิวจราจรเรื่องของรอยต่อของสะพานคอนกรีตค่ะทั้งนี้นะคะเราก็ได้มีสายด่วนนะคะของกรมทางหลวงก็คือ1586ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุทางใดนะคะก็ขอให้โทรติดต่อเครือข่ายของกระทรวงคมนาคมได้ค่ะที่หมายเลข1586ค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านวรรณรัตน์ครับในรอบที่3ครับขอบคุณครับท่านประธานครับคำถามสุดท้ายนะครับท่านประธานครับเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้แล้วถามว่าท่านจะเก็บอัตราค่าผ่านทางจะจัดเก็บจากผู้ใช้บริการตลอดเส้นทางเป็นจำนวนเงินเท่าใดเพราะผมเกรงว่าถ้าหากมีการจัดเก็บในอัตราที่สูงมากเกินไปแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบก่อความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ได้โดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราชและชาวอีสานและคนไทยทั้งประเทศนะครับจึงอยากขอเรียนถามว่าท่านจะสามารถกำหนดอัตราค่าจัดเก็บค่าผ่านทางในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมได้หรือไม่อย่างไรครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะสำหรับคำถามที่3ของท่านสมาชิกซึ่งเป็นคำถามที่หลายๆคนหลายๆท่านรวมทั้งท่านสมาชิกเองซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านได้ใส่ใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นความห่วงใยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ท่านต้องใช้เดินทางประจำระหว่างกรุงเทพมหานครไปถึงนครราชสีมานะคะก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าสำหรับการพิจารณาเรื่องของการกำหนดค่าธรรมเนียมบนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6บางปะอินนครราชสีมานะคะซึ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเรามีระเบียบของการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงของคมนาคมที่ประกาศไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2563เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ทางหลวงพิเศษหมายเลข6นะคะโดยค่าธรรมเนียมผ่านทางได้ติดตามระยะทางและประเภทของรถยนต์ดังนี้ค่ะฉันได้ขึ้นภาพให้ท่านสมาชิกได้เห็นนะคะว่ารถยนต์4ล้อมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า10บาทและคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงนะคะ 1.25 บาทต่อ
1กิโลเมตรค่ะส่วนรถยนต์6ล้อนะคะก็จะเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า16บาทและคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง2บาทต่อ1กิโลเมตรค่ะท่านประธานส่วนรถยนต์ที่มากกว่า6ล้อนะคะก็จะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า23บาทและคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 ต่อ1กิโลเมตรนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเช่นท่านสมาชิกเดินทางต้นทางที่ด่านบางปะอินนะคะปลายทางไปถึงด่านขามทะเลสอสำหรับรถยนต์4ล้อนะคะ240บาทรถยนต์6ล้อ380บาทและรถยนต์มากกว่า6ล้อนะคะ550บาทนี่คืออัตราค่าธรรมเนียมที่เราได้ประกาศไปเมื่อปี2563ค่ะท่านประธานนอกจากนั้นแล้วนะคะการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ M6 นะคะฉันเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นเส้นทางที่เพิ่มเส้นทางที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกเส้นทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งต้องมีความสะดวกรวดเร็วและจะช่วยลดความแออัดบนเส้นทางของถนนมิตรภาพซึ่งพี่น้องประชาชนยังคงใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่งและเราเชื่อมั่นว่าเมื่อถนนนี้สร้างเสร็จเราจะลดความแออัดแล้วก็ยกมาตรฐานของการบริการของการขนส่งที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนี่คือสิ่งหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงเชื่อมั่นว่าถนนสาย M6 จะเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคพี่น้องคนอีสานทั้ง20จังหวัดค่ะขอบคุณสำหรับคำถามของท่านสมาชิกทั้ง3คำถามนะคะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงคมนาคมครับขอบคุณมากท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับ